ตอนนี้จอดอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเป็นที่จอดเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตรงข้างในนะครับผมเข้ามาข้างในนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผู้โดยสารนะครับเรียกมาจากแจ้งพนะนะครับซอย5ครับยังเคยไม่ได้ตั้งกล้องไว้ครับพอดีผู้โดยสารมาข้างหลังนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอตอนเขาเรียกนะครับก็เคยขึ้นทางด่วนมาแล้วก็มาลงคลองเตยมาลงพระราม4คลองเตยนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาตรงดับเพลิงนะครับใต้ทางด่วนดับเพลิงเพราะว่าผู้โดยสารเขามาพระราม381นะครับเราต้องวิ่งใต้ดับเพลิงมาแหละเหมือนคลิปแรกนะที่ผมทำให้ดูแล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายมาพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็เจอ81พระราม381เลยนะครับก็คือมิเตอร์ขึ้น195บาทนะครับเขาให้มา200ก็โอเคครับเที่ยวนี้ครับสู้ๆต่อไปครับตอนนี้ก็คืออยู่ตรงแยกคลองเตยนะครับจะมุ่งหน้าโศกนะครับก็คือจะมุ่งรัชดานะครับเวลารถติดนะครับก็ฟังเพลงนะครับยก80เกิดไม่ทันหรือมั้งเวลารถติดตอนนี้รถติดนะครับก็จะเปิดเพลงเพราะๆซึ้งๆให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็แก้เครียดได้นะครับหายเครียดได้ครับความใจเย็นของเราก็ลดลงนะครับถ้าเราได้ฟังเพลงที่เราชอบนะครับก็จะช่วยให้เราใจเย็นการขับรถขับลาก็มีน้ำใจให้เพื่อนถนนทุกคนนะครับมันก็เป็นช่วยได้นะครับด้านขวามือผมนะครับจะเป็นตลาดคลองเตยนะครับตลาดคลองเตยแถวนี้เขาทำสะพานเขาทุบหมดแล้วครับเขาจะทำรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับฝนก็จะตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับผมมาขึ้นทางด่วนมาก็จะครึ้มๆนะครับแต่มาแถวนี้แดดออกนะครับก็จะบีบแต่อะไรผมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแท็กซี่คันทางซ้ายเขาจอดรับผู้โดยสารมีแม่ค้าด้วยของเขาเยอะแล้วรถเข้ามามันก็ไปไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ครับช่วยไม่ได้เวลาเราจะทำอะไรเครียดอะไรนะครับอย่าลืมครับเปิดเพลงเพราะๆฟังนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเหมือนที่ผมพูดคลิปของผมไปช่วงต้นๆคลิปนะครับว่าผมเครียดนะครับคลิปก่อนเนี่ยผมหาเงินไม่ได้แล้วก็ผมต้องไปค้างค่าเช่าเขานะครับเพราะว่าผมหาเงินไม่ได้ผมเข้าบ้านไว้นะครับมันก็เลยเป็นการเครียดพอเครียดปุ๊บก็ไปกินเหล้าไปกินเหล้าปุ๊บมันก็หนักกว่าเดิมอีกทั้งอะไรก็ไม่เหลือนะครับดังนั้นก็ฝากบอกนะครับนิสัยของผมแบบไม่ดีแบบนี้อย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียหลายอย่างนะครับตอนนี้จอดอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเป็นที่จอดเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตรงข้างในนะครับผมเข้ามาข้างในนะครับเพราะว่าไหนที่ควรต่อไหนที่ควรจอดต่อคิวผมก็ต้องต่อครับต้องยอมครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้ไปล่อนไม่ได้ครับล่อนนี่ตายแน่นอนครับต่อก็ต้องต่อครับเพราะว่าไปก็ต้องไปครับเพราะว่าผมมาส่งคนข้างในเนี่ยออกไปก็ไม่ได้ครับยอมต่อครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้ชัวร์ครับน่าจะเป็นผู้โดยสารมานะครับ
็นรถมาอย่างเงี้ยใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่รีบครับเดี๋ยวนะคะเออโอเคสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้เจอกันตอนเข้าบ้านนะครับตอนเข้าบ้านตอนเช้าไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆนะครับอันนี้เข้าบ้านแล้วครับ2ทุ่มครับวันนี้นะครับโอ้ยรถติดมากเลยครับรถติดวันนี้วิ่งกั๊ดทั้งเดียวเลยเข้าไวนะครับวิ่งกั๊ดทั้งเดียวก็ประมาณ170กิโลนะครับรถมันติดกั๊ดหมดก็เลย2ทุ่มแล้วมันกั้มกึ่งก็เลยเติมกั๊ดเลยนะครับวันนี้นับตังค์แล้วหักค่าเช่าแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ500นะครับ500กว่าบาทนี่แหละครับกินข้าวมากินก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้นี่นะครับก็ทุกวันนี้ก็เหลือ4,500ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแบบเก่าคงไม่เอาแล้วนะครับครับทุกวันนี้ก็ถึงเวลาเข้าก็เข้านะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับการใช้ชีวิตในกรุงเทพการขับแท็กซี่ในกรุงเทพนี่เป็นอย่างไรนะครับอยู่ในคลิปในอยู่ในแล้วจะรีวิวให้เพื่อนๆดูไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับช่วงรถติดบ้างรับผู้โดยสารบ้างนะครับยังไงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ